สมัยก่อนนะเวลาเขาตั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเขาตั้งอาวุโสอันดับหนึ่งนะนะก็ไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมีหวังเลยเบอร์สองสามสี่ก็ไม่ต้องหวังไม่ต้องฝันเลยรอไปก็ยอมรับแล้วสมัยก่อนหน้าอีกนะเขาตั้งทหารนะจอมพลสฤษดิ์มาพลตำรวจเอกเผ่ามาพลตำรวจเอกประจวบสุนันท์กูลมาเบอร์หนึ่งยังไม่ได้เป็นเลยยังไม่ได้เป็นเลยแล้วยังไงอ่ะถูกไหมสมัยก่อนเขาอดทนใช่ไหมพี่ตำรวจทุกคนก็รับกติกาไงใช่ไหมพอมาถึงนู่นพี่จำไม่ได้นะก่อนหลังท่านประจวบสมมติว่าณรงค์มหานนท์ที่อยู่นานหน่อย4ปีกว่าที่ไปเป็นอาวุโสแปะดิแปะมาเลยเป็น5ปีแล้วเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมเป็นยังไงกับมันทำไมเป็นได้5ปีแล้วโจ๊ก7ปีบอกผมขอ5ปีไม่ได้เหรอใช่ไหมคุณโจ๊กอาจจะบอกผมไม่อยู่ทั้ง7หรอกผมอยู่แค่3-4ปีตอนนี้เหลือ6ปีแล้วมันไม่ใช่ประเด็นที่จะไปพูดใช่ไหมสมัยแต่ก่อนเนี่ยท่านเผ่าสารสินแสวงธีรสวัสดิ์สวัสดิ์อมรวิวัฒน์ใช่ไหมปทินสันติพจน์พจน์บุญยจินดาประชาพรมนอกดุรงพรศักดิ์ดุรงวิบูลสันสารุตนนโกวิทเสรีพัชรวาทอาวุโสเบอร์หนึ่งหมดอาวุโสเบอร์หนึ่งหมดแล้วเขาไม่ให้เป็นอย่างนี้เลยถึงคิวได้หมดแต่ตอนนั้นมันล็อกว่าต้องหนึ่งเท่านั้นไหมครับเขาตั้งเขาไม่มีอะไรเขาก็เป็นธรรมเนียมเลยอาวุโสธรรมเนียมปฏิบัติมันไม่มีข้ามกันนะยุคกันแล้วพอมาตั้งเบอร์อื่นเนี่ยนะทีนี้เอาแล้วอย่างคราวนี้ตั้งต่อศักดิ์ถามว่าเบอร์สองสามสี่ห้าเฮ้ยกูก็มีสิทธิ์นี่พอมีสิทธิ์เนี่ยมันทำให้ยุ่งตรงเนี้ยมันมาจากตรงนี้แหละนะตรงนี้ที่มันหวังกันหมดทั้งแผงทั้งแผงรองที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะมันร่มจมเงี้ยเพราะประยุทธ์กับเศรษฐาเข้าใจไหมหยิบเบอร์รองขึ้นมาประยุทธ์เริ่มต่อเอาต่อสักแม่งขึ้นทุกปีเนี่ยเข้าใจไหมว่าเป็นรองผู้การเมื่อวานซืนวันที่หนึ่งเนี่ยพี่เพิ่งไปวันเกิดพรรคพวกเจอไอ้วุฒินายยังเป็นผู้กับบอกผมเรียนโรงเรียนผู้กับรุ่นเดียวกับท่านต่อสักเนี่ยเดี๋ยวนี้กูยังเป็นผู้กับอยู่เลยฮะแต่ท่านต่อไปนู่นแล้วต่อสากเลื่อนขึ้นไปแล้วมาเล่าบทเนี่ยปีนี้ตำแหน่งนี้8เดือนตำแหน่งนี้6เดือนเลื่อนๆๆมันต้องแก้กฎหมายกลับมาล็อกนะล็อกเบอร์1มั้ยฮะไอ้กฎหมายในระยะยาวมันมีแต่เดียวมติกตล.เนี่ยแหละมันทุเรศไปยกเว้นซะแล้วพอผู้มีอำนาจเสนอคนอื่นก็ไม่กล้าผมไม่รู้มันกลัวอะไรคือเนี่ยรอบนี้บิ๊กโจ๊กเมื่อเช้าแกไปฟ้องปปช157เรื่องเนี้ยเรื่องที่คุณเศรษฐาแกหยิบคุณต่อข้ามคุณลอยขึ้นมาเนี่ยคุณเสรีคิดว่าอย่างคดีเนี้ยมีสิทธิ์ไหมหรือจริงๆมันอำนาจนายกที่จะหยิบใครก็ได้ตามกฎหมายไม่มีคุณไปดูรายละเอียดในรายงานการประชุมนะคุณยิ่งรู้แว่งผิดทั้งนั้นเลยเข้าใจไหมเขาให้คำนึงถึงอาวุโสอาวุโสก่อนความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคุณไปดูอาวุโสอาวุโสมันลบกันไม่ได้ล้างกันไม่ได้แต่พอความรู้ความสามารถในการป้องกันปราบปรามเนี่ยไม่รู้สุวิสารเห็นหรือเปล่านะพี่เห็นในรายงานนะครับแบ่งไปเลยลอยสุรเชษนะไอ้กิรัตต่อศักดิ์นะอำนวยการคะแนนเท่านี้ป้องกันปราบปรามสอบสืบสวนสอบสวนคะแนนเท่านี้คะแนนมีตั้งแต่รองผบ.ผู้ช่วยผบ.ผู้จัดการรองผู้จัดการเลื่อยมาจนถึงรองสารวัตรนะครับมีการให้คะแนนอย่างเต็มที่ต่อศักดิ์ได้คะแนนในด้านการสืบสวนสอบสวนป้องกันเต็มที่เลย oh. นะใครแล้วไอ้เราที่ความจริงไอ้นี่เกี่ยวข้องในไอ้4คนเนี่ยต้องออกนอกประชุมใช่ไหมครับจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นเอกสารต่างๆอันนี้ใครให้คะแนนวะจำได้ไหมเมื่อเป็นรองสารวัตรเนี่ยได้รับมอบงานอะไรบ้าง30-40ปีที่แล้วเนี่ย จำไม่ได้แล้วที่ถามว่าไอ้กระดาษแผ่นนี้มึงมาให้คะแนนเขาได้ไงมึงเขียนกันเองทั้งนั้นอ๋อคะแนนใบอันนี้แหละเป็นเหตุว่าผมไม่เลือกเบอร์หนึ่งไม่เลือกอาวุโสเบอร์หนึ่งไม่ใช่แค่นี้นี่พูดเฉพาะการให้คะแนนว่าใครมีความรู้ความสามารถในด้านการสืบสวนสอบสวนปราบปรามป้องกันปราบปรามมากกว่ากันเนี่ยแม่งแม้ขึ้นมาทั้งนั้นเราฟังไม่ได้บอกว่าย้อนหลังไป30ปีใครเก็บหลักฐานตรงนี้ไว้ว่าไอ้คนนี้มันได้คะแนนมากกว่าคนนี้อ๋อสมัยที่ท่านไปสืบสวนเลยจับไปกี่คดีมึงไปเอาจากไหนมึงแม้ขึ้นมาประเด็นที่2คุณลงไปอ่านรายงานการสอบสวนเอ้ยไม่ใช่คุณไปอ่านรายงานการประชุมดิเขาบอกให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมใช่ไหมครับอ้าวล่ะทุกคนแม้กระทั่งนายกเศรษฐาเลยต่อศักดิ์นะถวายความปลอดภัยในใกล้ชิดพระบรมราชวงศ์นะถ้ามาผมมาบริหารราชการจะมาช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้อย่างงู้นอย่างนี้ไม่เกี่ยวเลยไอ้คนนู้นก็พูดแต่เรื่องอย่างเงี้ยนะนะคนนี้
ครองตนครองงานได้ดีมึงไปรู้เขาได้ไงแล้วไม่ได้มีอยู่ในนั้นเลยคุณเละเทะหมดอ่ะนะเหตุผลของทุกคนน่ะไม่ได้เรื่องเลยออกนอกกฎหมายหมดเลยนะเนี่ยแล้วท่านไปจับฟ้องผมไปให้การแล้วผมไปชี้แจงหมดอ่ะนะเข้าใจไหมนะคือเอาข้อเท็จจริงที่นะเอาข้อเท็จจริงที่ปรากฏอ่ะที่ปรากฏอ่ะเพราะมันนับไม่ได้แล้วมันจะไปนับมันได้ได้ยังไง40ปีคุณนับได้ไงอ่ะสมัยเป็นตำรวจใหม่ๆอ่ะใช่ไหมเออถ้าไปดูกพ .7 ยังพอว่านะฮะเอาไปดูอ๋อปีนั้นได้2ขั้นเออคงให้ตามนี้ได้มันภาษามันแค่นั้นนะมันไม่ใช่สืบสวนสอบสวนใช่ครับอาจารย์ตอนนี้มันจะยิ่งตึงไหมเพราะว่ามันจะเลยจุดพูดคุยไหมเพราะถ้าบิ๊กโจ๊กแกที่นายกถึงขั้นผู้นำสุดแล้วนะ157เนี่ยมันก็ยิ่งกลายเป็นสร้างความตะมึงไม่หรอกผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสิทธิของเขาอ่ะของบิ๊กโจ๊กที่จะไปเที่ยวฟ้องคนนู้นคนนี้เพราะมันมีจุดอ่อนแต่มันก็เหมือนกับดึงทุกคนเข้าสู่สังเวียนหมดแล้วนะก็เขาคือเขาถอยหลังไม่ได้แล้วนี่ถอยไม่ได้เพราะหนึ่งตำแหน่งสุดท้ายแล้วอนาคตชีวิตเขานะฮะแล้วก็เขาไม่ได้พลาดถึงขนาดที่เชิงประจักษ์เลยบอกว่าเฮ้ยยาเสพติดอยู่คาบ้านหรือติดคุกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเจ๊งแน่คุณจะไปมองข้างเดียวว่าสุรเชษฐ์ครับคุณทำไมไม่มองเศรษฐาบ้างใช่ไหมเศรษฐาคุณเป็นผู้นำวะเนี่ยสมัยเราเด็กนะเรามองโอ้โหนายกรัฐมนตรีผู้ใหญ่มากมากเลยเห็นจอมพลสฤษดิ์อย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นพลตำรวจเอกเผ่าเห็นไม่ต้องหรอกเห็นแค่อธิบดีตำรวจแล้วก็ใหญ่แล้วใช่ไหมตอนเราเด็กๆนะแล้วสมัยนี้ทำไมคุณเป็นนายกคุณให้คนนู้นเขาด่าคนนี้เขาฟ้องได้ล่ะถ้าคุณทำตัวให้เป็นผู้นำนะคุณไม่แต่งตั้งแบบนี้มันจะมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นไหมครับคุณมาดูแต่ปลายเหตุเอ้ยทำไมโจกอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมไม่ดูมึงแต่งตั้งกันยังไงเล่าถูกไหมดูต้นเหตุสิทำไมคุณเอาต่อสักขึ้นมาเล่าไอ้นั่นต้นเหตุเฉพาะรัฐบาลนี้นะถ้าเปิดต้นเหตุไปอีกก็คือประยุทธ์นะคือให้ทำความเข้าใจความรู้สึกของโจเขาบ้างว่าเขากระทบอะไรบ้างดูอะไรคือต้นเหตุใช่ไหมนี่เรามาพูดกันปลายเหตุไอ้โจสู้อย่างนั้นโจงี้โจจะฟ้องนี่มันปลายเหตุใช่นะไอ้ต้นเหตุต้นทางคือตรงไหนเข้าใจไหมนะต้นทางก็คือนู่นตอนออกกฎหมายพรบตำรวจเนี่ย65ปะเขาเรียกปฏิรูปใช่ไหมปะโถแล้วอย่างเงี้ยมันเละอย่างเงี้ยเรียกว่าปฏิรูปเหรอยิ่งแย่กว่าเก่าใช่ไหมเราก็อภิปรายกันแล้วผมก็อภิปรายส่วนน้อยสิ่งส่วนน้อยแต่เราสิ่งส่วนน้อยใช่ไหมฉะนั้นในทางกฎหมายเนี่ยไปจบที่กรรมการกพ.ค.ต.ร.แต่ในทางไม่จบทีเดียวต้องศาลปกครองต้องไปศาลปกครองสมมติคือโจ๊กยังไปต่อได้สมมติถ้าบอกว่าคำสั่งคุณตายถูกแล้วพี่โจ๊กไปต่อได้ไปแน่เลยครับซึ่งนายกก็คงยังไม่ทูลเกล้าจนกว่าจะศาลปกครองยังครับโอ้โหเขาก็ยังไม่ปลดโดยเพราะมันเป็นสิทธิที่ยังไม่ปรากฏชัดไงคำสั่งมันไม่ได้ขาดอ่ะพูดง่ายที่นายกเศรษฐานี่แกดีอย่างนะไม่กล้าไม่เคี่ยวเหมือนไอ้หมากไอ้หมากไม่เคี่ยวนะต้องเรียกอย่างนี้นะท่านเสียไปแล้วนะเสียไปแล้วพี่ก็ด่าแม่งทั้งชาติแล้วเข้าใจไหมต้องเอาศีลกรรมไหมนะคุณไม่เคยโดนทำอย่างผมแหมนะไอ้หมักนี่ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยปลดอธิบดีศรีสุขเลยนะเราไม่เห็นนะแต่คิดได้ไหมโอ้อธิบดีมนชัยท่านเป็นรองสารวัตรโตขึ้นมาจนเป็นผู้การเหนือใต้ทนเป็นผู้จัดการนครบาลเงินมีขนาดไหนเนี่ยอธิบดีศรีสุขผู้บัญชาการศึกษาเงินมีขนาดไหนเนี่ยนะการเมืองไม่ต้องใช้เงินไอ้หมักมาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยปลดอธิบดีศรีสุขตั้งมนชัยเลยรับเงินเขาเปล่าก็ใช่ไหมครับถูกไหมพอมาถึงพี่กูเอาอีกจริงๆเรียกพี่นะแต่กูไม่มีจะให้ฉะนั้นจริงๆฮะคุณจะรีชีวิตเส้นทางชีวิตคล้ายๆบิ๊กโจ๊กไหมไหนนะไอ้โจ๊กมันคล้ายพี่ใช่ใช่โจ๊กใช่ฮะใช่โจ๊กใช่ท่านเสรีเออเนี่ยเท่าที่ฟังดูเนี่ยแหมมันโดนอะไรคล้ายๆกันเลยนะมันโดนน้อยถึงเข้าใจใช่ไหมมันโดนน้อยกับพี่ถึงรู้สึกไม่ใช่ประสบการณ์ไงเห็นไหมนี่น้อยกว่าแล้วนะเนี่ยน้อยกว่าก็พี่ออกไปเลยนี่ไอ้นี่ยังไม่ถึงนี่ยังไม่ออกยังไม่ออกเห็นไหมมันเดี๋ยวเวลาอีก6ปีไม่ใช่ตอนนี้ก็ยังไม่ออกยังไม่ออกอย่าว่า6ปีเดี๋ยวอกตรเนี่ยเขาเป็นธรรมเนี่ยมันก็ได้กลับแล้วครับเอาเพราะฉะนั้นถ้าพี่เสรีจะฝากคือนายกก็ต้องใช้ความผู้ใหญ่เรียกทุกฝ่ายมาคุยกันต้องมีความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าตัดสินใจบ้างแต่แกเนี่ยเข้ามาเป็นนายกแบบที่ว่าไฮฮะไม่รู้นะเราก็ไม่เห็นนะ
ช้จ่ายไปเท่าไหร่นะแล้วเขาก็เสนอให้เป็นนายกเพราะฉะนั้นแกก็ขาดความรู้ขาดประสบการณ์ใช่ไหมในความบริหารประเทศชาติและในการเป็นนักการเมืองเอาแค่เริ่มต้นรัฐธรรมนูญก็ไม่รู้ครับแล้วจะมาบริหารประเทศยังไงแกก็มากอกแกก็แกกเอามาคุมตำรวจกฎหมายตำรวจก็ไม่รู้สักตวงใช่ไหมเอาแค่เอ้ยไปถามกฤษฎีกาเขาจะต้องเสนอโปรดเกล้าไหมเสนอเมื่อไหร่มันไม่ควรจะเป็นคำถามนะเพราะก่อนนั้นแกก็ต้องเสนอโปรดเกล้าแกอ่านมันก็ว่ารู้นะพอแต่งตั้งต่อสักแต่งตั้งผู้จัดการเหล่าทัพอะไรแกก็ต้องเซ็นเสนอโปรดเกล้าแกรู้เรื่องมันก็ไม่รู้นะ